่ะวันนี้เราจะมาแต่งหน้าเค้กนะคะใกล้จะถึงวันฮาโลวีนลูกชายก็เลยอยากให้แม่ทำเค้กช็อกโกแลตแล้วก็ตกแต่งหน้าเค้กนะคะด้วยช็อกโกแลตซี่โครงนะคะรูปทรงฟักทองหัวกะโหลกเนาะก็ได้มาจากเซเว่นนี่ค่ะก็เป็นเค้กที่แม่ทำเองนะคะเป็นเค้กช็อกโกแลตหน้านิ่มเค้กนี้อยู่ที่2ปอนด์นะคะแต่งแบบง่ายๆค่ะอันนี้จะเป็นหัวกะโหลกนะคะข้างในจะเป็นข้าวพองนะคะเพื่อนๆเป็นข้าวพองวางไปเลยค่ะอันนี้ก็จะเป็นรูปรูปซี่โครงเนาะเป็นรูปซี่โครงฟักทองรูปกระดูกนะคะก็จะเป็นรูปเกี่ยวกับวันฮาโลวีนโดยเฉพาะเลยค่ะนี่ค่ะนี่เป็นซี่โครงเป็นซี่โครงเป็นรูปกระดูกนะคะมีรูปมือโผล่มาจากดินนะคะมีลูกตาด้วยค่ะมีรูปหน้าคนด้วยนะคะก็จะมีรูปฟักทองง่ายๆเนาะนี่ค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเพื่อนๆ